ผลวิจัยฉบับสมบูรณ์มะม่วงแก้วขมิ้นซึ่งมีต้นกำเนิดจากประเทศกัมพูชาแต่มีการนำมาปลูกที่ไร่บริพาสตำบลบึงวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ของภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพบว่าคุณภาพรสชาติและคุณประโยชน์รวมทั้งขนาดไม่แตกต่างกันทำให้เห็นโอกาสทางการตลาดของมะม่วงชนิดนี้สดใสในเอเชียที่มีความต้องการบริโภคสูงความพิเศษของสายพันธุ์มะม่วงแก้วขมิ้นจะทนแล้งปรับสภาพได้ดีให้ผลผลิตปีละ2ครั้งใช้ระยะเวลาหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต 2-3 ปีน่าจะคุ้มกับการลงทุนด้วยความดกให้ผลโตน้ำหนักดีบางต้นให้ผลผลิตมากถึง100กิโลกรัมส่วนขั้นต่ำอยู่ที่40-50กิโลกรัมต่อต้นถ้าเราจะปลูกโดยกิ่งพันธุ์โดยไม่ใช่เพศนะครับระยะการให้ผลก็ประมาณ2ปีปีที่3ก็เก็บเป็นผลเป็นการค้าได้นะในแง่เศรษฐกิจก็ระยะคืนทุนก็ค่อนข้างจะเร็วนะฮะปีที่ไม่น่าจะเกินปีที่5ปีที่6ก็น่าจะคืนทุนได้เพราะว่าพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่ออกดอกง่ายติดผลง่ายแล้วก็ผลผลิตสูงครับตอนนี้เนี่ยมะม่วงแก้วขมิ้นส่วนใหญ่เนี่ยเราสั่งเข้ามานำเข้าจากประเทศกัมพูชานะฮะในปริมาณมากถ้าเราสามารถปลูกเองในนี้เราก็ลดการนำเข้าแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเจ้าของไร่บริพัตรบอกว่าขณะนี้มีพื้นที่ปลูกมะม่วงเกือบ500ไร่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในตลาดทั้งในและต่างประเทศปัจจุบันทั้งไร่ขายมะม่วงแก้วขมิ้นทั้งส่งและปลีกขณะที่เกษตรกรและพื้นที่ปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นยังมีน้อยจึงไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดหากรัฐสนับสนุนอย่างจริงจังและรวดเร็วอาจจะทำให้ไทยสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้ไม่ยากเพราะนวัตกรรมเกษตรกรรมในประเทศไทยที่ก้าวหน้าจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์มะม่วงแก้วขมิ้นได้ดียิ่งขึ้น